ดูเหมือนเก้าอี้ที่ทางประธานอันจัดเตรียมไว้จะหมดเสร็จแล้วมั้งมองดูแล้วมองดูยืนกันหลายคนเลยนะน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเมื่อสักครู่ว่าเดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้วตอนนี้ด้านในบ้านนี้มีโอกาสต้อนรับแขกรับประทานอาหารกันอยู่นะครับอย่างไรที่เมื่อหมดช่วงจากตรงส่วนด้านในบ้านก็จะเอาเก้าอี้ของในบ้านออกมาสมทบนะครับแต่จะพอไม่พอไม่รู้แหละเพราะว่าค่ำคืนนี้ดูแล้วมีนักรำน่าจะเดินทางมาร่วมสนุกกันล้นหลามเป็นแน่ๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากสถานที่เอื้ออำนวยนะครับพื้นเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแข็งแรงไม่เล็กไม่เทะนะคณะนางรำระดับหัวแถวของเพชรบุรีนี่ก็มารวมอยู่ที่นี่กันถึง5คณะ5เวทีและที่สำคัญเต้นฟรีรำฟรีแถมเก้าอี้ยังฟรีอีกด้วยอย่างที่บอกไว้มีใครที่ไหนเขาจัดแบบนี้มีประธานอันอยู่คนเดียวนี่นะครับผมแล้วก็ดินนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านท่านบอกว่าในเรื่องของพิธีการด้านบนเวทีรอไว้สักช่วงหนึ่งก็แล้วกันเปิดโอกาสให้กับมิตรรักนางรำที่เดินทางมาร่วมสนุกได้ขึ้นมาทักทายร่วมสนุกกันด้านบนเวทีกันซะก่อนเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่จะเข้าพิธีการของด้านหน้าเวทีเดี๋ยวจะมาสกิดบอกอีกทีว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ทักทายสนุกสนานกันด้านบนเวทีนะครับร่วมสนุกด้วยกันกับพวกเราแจ็คบินแบนและน้องๆนางรำทั้ง5คณะ5เวทีนะครับเชิญชมครับWhat?
ช่วยเธอช่วยเธอ
ไว้สักหนึ่งรอบนะครับหมดรอบเคลียร์เวทีลงด้านล่างสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวด้านหน้าเวทีตรงนี้ขออนุญาตนะครับยกหน้าที่ให้กับทางท่านพิธีกรตามที่ทางท่านเจ้าภาพได้มอบหมายหน้าที่กันไว้นะครับเดี๋ยวจบจากพิธีการด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับตอนนี้เรียนจากการเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดท่านสุทินประเสริฐศักดิ์นายอำเภอแก่งกระจานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในวันนี้นะครับก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะครับที่ครอบครัวโรงสีข้าวบ้านไร่ใหญ่นะครับได้โดยมีคุณพี่บุญช่วยที่ปทุมแย้มศรีนะครับได้ทำบุญบ้านนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานนะครับซึ่งต้อนรับตำแหน่งของลูกชายนะครับก็คือผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลไร่มะขามบ้านไร่ใหญ่นะครับเพราะนั้นเพื่อเป็นเกียรตินะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้นำคนใหม่ของหมู่ที่1ตำบลไร่มะขามนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ใหญ่ก้องอุเทนแย้มศรีครับนะครับก็วันนี้ถือโอกาสนะครับถือโอกาสที่จะได้แนะนำตัวนะครับแนะนำตัวให้ท่านผู้มีเกียรติได้รู้จักนะครับกับผู้นำฝ่ายปกครองหมู่ที่หนึ่งตำบลไร่มะขามนะครับแล้วก็ในลำดับต่อไปนี้นะครับก็เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับนะเป็นตัวแทนทั้งข้าราชการนะครับผู้นำฝ่ายปกครองผู้นำฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นนะครับนะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับตัวแทนได้คล้องมาลัยแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่อุเทนแย้มศรีหรือที่พวกเรารู้จักในนามผู้ใหญ่ก้องนะครับเพราะฉะนั้นสองท่านแรกที่จะมีความเป็นสิริมงคลกับลูกชายนะครับก็คงจะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ครับเรียนเชิญคุณพี่บุญช่วยพี่ประทุมแย้มศรีเจ้าของโรงสีข้าวบ้านไร่ใหญ่ขึ้นขอมาลัยให้กับลูกชายครับเดี๋ยวรอคุณแม่ประทุมนะครับหลังจากขอมาลัยแล้วจะเรียนเชิญท่านยืนกับลูกชายเลยนะครับนะสองข้างเลยเอาพวงเดียวกันนะครับนะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวช่างภาพแนะนำเดี๋ยวทุกท่านก็จะยืนขอมาลัยตามนี้นะครับหลังจากขอมาลัยเสร็จก็ท่านก็ยืนเป็นเกียรติบนเวทีนี้นะครับน่าจะประมาณสัก30คนได้แหละบนเวทีนี้นะครับขอช้าๆใช่ไหมครับช่างภาพป
บมือเป็นกำลังใจให้กับดีครอบครัวครับเชิญคุณพ่อคุณแม่ยืนขนาบข้างลูกเลยครับคุณแม่ปทุมอยู่ฝั่งโน้นครับครับท่านต่อไปนะครับที่เป็นน้องชายนะครับเป็นน้องชายของพี่ประทุมแย้มศรีนะครับผู้ชีวิตของพี่บุญช่วยนะครับท่านเดินทุกท่านที่เคาะอะไรและผมเรียนเชิญอยู่บนนี้ทุกท่านเลยเดี๋ยวได้ถ่ายรูปนะครับอยู่ใกล้ๆลูกเลยนะครับพ่อกับแม่อยู่ใกล้ลูกเลยนะครับท่านต่อไปนี้นะครับนะท่านเป็นน้องชายของพี่ปทุมแย้มศรีนะครับนะปัจจุบันเดิมท่านก็อยู่หมู่ที่5ตำบลถ้ำรงนะครับวัดดอนตะโกแต่ตอนนี้ไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพไปต่างถิ่นแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากคนต่างถิ่นให้เป็นผู้นำฝ่ายปกครองนะครับเรียนเชิญกำนันกล้าบัวงามกำนันตำบลสวนพึ่งครับน้องชายพี่ปทุมครับเรียนเชิญครับท่านกำนันกล้าบัวงามกำนันตำบลสวนพึ่งซึ่งเป็นน้องชายกำลังมาครับใส่เสื้อสีเขียวสีประจำตำบลไร่มะขามเลยนะครับสีเขียวลูกทุ่งลูกทุ่งครับพระธาตุพระกมาเชิญรับมาลัยทางนี้นะครับท่านกำนันครับน้องชายนี่น้องชายพี่ปทุมนะครับท่านต่อไปนะครับนะที่เจ้าภาพจะเรียนเชิญท่านนะครับเป็นตัวแทนของทุกท่านเลยนะครับนะก็เป็นผู้นำในหมู่ที่1นี้นะครับนะฝ่ายสภาท้องถิ่นนะครับจากสมาชิกสภาอบต.ปัจจุบันนี้นะครับมีตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับขอต้อนรับคุณมนทนบุญนิมิตประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับเชิญพร้อมอะไรประธานสภาอบต.ไร่มะขามนะครับท่านต่อไปนะครับที่จะเรียนเชิญท่านขอมาลัยให้กับผู้ใหญ่คนใหม่ของหมู่ที่1นะครับนะท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของตำบลไร่มะขามนะครับเกิน10ปีแล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับนะวันนี้ก็เรียนเชิญท่านขอมาลัยด้วยนะครับเสียปรบมือต้อนรับท่านสุทธิพงษ์พรหมมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับแล้วก็เรียนเชิญท่านที่เคาะมาลัยแล้วได้ยืนอยู่กับครอบครัวเจ้าภาพก่อนนะครับคือจะได้แนะนำตัวด้วยว่าท่านที่ขึ้นมานี่คือใครนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับก็เป็นผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ของตำบลหนองกระเจ็ดครับเรียนเชิญท่านนายกจำรัดเมืองถาวรครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดครับครับท่านต่อไปนะครับเจ้าภาพเรียนเชิญนะครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดนะครับท่านกำนันสมพงษ์ขันทรัพย์นะครับกำนันตำบลไร่โคกประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดนะครับครับและท่านต่อไปนะครับท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับอยู่ในเขตอำเภอท่ายางนะครับนะก็ต่อเนื่องมาหลายปีนะครับเรียนเชิญท่านนายกชัยยาไถศรีครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบตะเคานะครับท่านต่อไปนะครับนะท่านเป็นอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นของอำเภอบ้านลาดนะครับเรียนเชิญท่านชัดแสงฮิรัญพาดาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือนะครับและท่านต่อไปนะครับนะท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนะที่เป็นหมายเลขหนึ่งมาตลอดนะครับ
อยู่แถววัดโพกูนะครับต้อนรับท่านนายกปรีชามากเกิดครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างครับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้บริหารท้องถิ่นอีกท่านหนึ่งนะครับนะอดีตไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรีนะครับปัจจุบันท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเรียนเชิญท่านนายกชัยวุฒิพุทธเทพนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยางครับท่านต่อไปนะครับนะท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำฝ่ายปกครองนะครับนะที่ครอบครัวแย้มศรีก็ไปอยู่อาศัยที่ตำบลนี้ด้วยในปัจจุบันนะครับเรียนเชิญท่านกำนันสาธิตบัวมณีกำนันตำบลหนองสโนครับเรียนเชิญครับและท่านต่อไปนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรของพี่บุญช่วยแย้มศรีนะครับท่านเป็นเจ้าของครัวแม่ทองย้อยบางกุลาครับพี่อัมพรทรัพย์สินครับพี่อัมพรทรัพย์สินนะครับเรียนเชิญครับแล้วกำลังมานะครับพี่อัมพรครับท่านต่อไปนะครับนะท่านก็ทางล่างกำลังผมรันดูนะครับพี่เอียงมีท่านใดอีกครับนะครับท่านต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านกำนันตำบลรองเท่ครับกำนันมาโนดน้อยมีครับและตามด้วยท่านรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดครับท่านกำนันยุทธพงศ์พ่อเมืองครับผมเพิ่งรู้จักชื่อจริงเมื่อคืนนี้นะครับต่อไปเรียนเชิญท่านกำนันโสพลหลักแหลมกำนันตำบลสมอพลือครับต่อไปเรียนเชิญท่านกำนันบุญเลิศเขียวขำกำนันตำบลหนองกระเจ็ดครับต่อไปนะครับครับกำนันบุญเลิศเขียวขำนะครับต่อไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับนะท่านเป็นนักบริหารงานปกครองนะครับนะที่อยู่กับอำเภอบ้านลาดมานานนะครับแล้วก็ทุ่มเทงานให้กับฝ่ายปกครองมาตลอดในอำเภอบ้านลาดนะครับปัจจุบันหลังจากที่ท่านรับตำแหน่งนายอำเภอที่ชุมพรนะครับวันนี้ท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอแก่งกระจานครับเรียนเชิญท่านสุทินประเสริฐศักดิ์ท่านนายอำเภอแก่งกระจานครับได้ขอมาลัยให้กับผู้ใหญ่นะครับนะครับและท่านต่อไปนี้นะครับนะก็จะเรียนเชิญนะครับคุณพี่บุญช่วยคุณพี่บุญช่วยประสานว่ามีกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งนะครับดร.จรูญใช่ไหมครับท่านอยู่ตรงนี้ยังครับอยู่นี่นะครับนะบางทีพอใส่แมสก็อาจจะจำกันไม่ได้นะครับก็ดร.กัลยาณมิตรของพี่บุญช่วยนะครับเพราะนั้นในลำดับต่อไปนี้นะครับทางทุกท่านนะครับก็จะได้เรียนเชิญประธานในพิธีงานฉลองในวันนี้นะครับได้คล้องมาลัยให้กับผู้ใหญ่ก้องผู้เทียนแย้มศรีนะครับแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่คนนี้นะครับ
ก็วันนี้นะครับท่านให้เกียรตินะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับท่านเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีส.ส.เขต3เพชรบุรีนะครับขอต้อนรับจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพชรบุรีเขต3ครับได้ขอมาลัยและกล่าวแสดงความยินดีครับครับแล้วก็เรียนเชิญว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพชรบุรีเขต3จ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีบ้านลาดได้เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้นำฝ่ายปกครองหมู่1ตำบลไร่มะขามครับเรียนเชิญครับครับเรียนครอบครัวของเจ้าภาพนะครับน้ำช่วยน้าปทุมท่านผู้ใหญ่ว่าที่ไม่ใช่ว่าที่นะครับท่านผู้ใหญ่ป้ายแดงท่านนายสุทินประเสริฐสังครับท่านนายอำเภอแก่งกระจานนะครับท่านนายกชัดนายกสมอท่านนายกอบต.สมอเพลท่านนายกกุ้งไร่มะขามท่านนายกเล็กมาบะเขาท่านนายกปีชานะครับท่านนายกปีชาท่าช้างท่านกำนันพงท่านกำนันเจนท่านกำนันเก๋นะครับท่านกำนันมาโนดท่านกำนันสมอเพลนะครับหลายท่านนะท่านประธานอันท่านนายกจำหลัดนะครับและหลายๆท่านนะครับทั้งที่อยู่ตรงนี้และอยู่ในบ้านนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่กล้องในวันนี้ครับก็ถือว่า และทำบุญบ้านก็อยากจะบอกกับท่านผู้ใหญ่ว่าจริงๆแล้วมันญาติกันครับผมกับท่านครอบครัวท่านผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ได้ท่านผู้ใหญ่ได้รับเลือกได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนนะครับให้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านนะครับก็อยากจะให้ข้อคิดกับท่านผู้ใหญ่ว่าการที่เราได้มีโอกาสนะครับมาเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องต่อไปนี้เราต้องอุทิศตนนะครับเพื่องานส่วนรวมเพื่อประชาชนนะครับทุกเรื่องปัญหาในหมู่บ้านหรือปัญหาในตำบลหรือว่าปัญหานอกตำบลเราต้องพัฒนานะครับร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายท้องที่นะครับก็อยากจะบอกน้องว่าสิ่งที่น้องผู้ใหญ่ได้รับโอกาสวันนี้การเวลาและผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับทำให้ชาวบ้านชุมชนยอมรับในตัวเรานะครับก็ฝากน้องไว้ด้วยว่าโอกาสวันนี้นะครับน้องจะต้องสร้างตัวสร้างชุมชนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อหมู่บ้านของเราก็ขอแสดงความยินดีท่านอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงประทานพรให้กับครอบครัวของท่านผู้ใหญ่ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและแขกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้นะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับมีเงินทองไหลมาเทมานะครับจริงๆแล้วขออนุญาตทีนะครับจริงๆแล้ววันนี้ท่านชัยยะปายังกินันนะครับท่านต้องมาเป็นประธานแต่ท่านติดภารกิจไปทางกรุงเทพด่วนออกเดินทางตั้งแต่ 5:00 น.ก็เลยมอบหมายผมมาแทนนะครับท่านก็ฝากบอกทางท่านผู้ใหญ่และครอบครัวว่ามีอะไรก็ยินดีนะครับให้การสนับสนุนนะครับก็ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับในการลำวงกันนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเต้นแล้วออกกำลังกายกันนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านว่าก็ช่วยดูแลงานให้เรียบร้อยนะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับปลอดโรคปลอดภัยกันทองไหลมาเทมาทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพชรบุรีเขต3นะครับจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีบ้านลาดอาเชิญถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านชัยวุฒิผู้เทศครับนายกตอนดอนยางขอมาลัยพวงหนึ่งครับขอมาลัยพวงหนึ่งให้ท่านนายกออกตอนดอนยางได้เดี๋ยวผมต้องอยู่ข้างหลังครับสายสั้นท่านนายกชัยวุฒิผู้เทศนะครับนายกอบต.ดอนยางนะครับอ่ะเชิญยืนถ่ายรูปนี่นะช่างภาพที่จัดอภิเอี้ยงยืนถ่ายรูปยังไงพ่อแม่ครับยืนได้หมดครับยืนได้สุดเวทีครับกล้องจับได้หมดเลยครับเอาหลายกล้องหน่อยอด
ือช่างภาพก็จัดนะฮะนะครับนะครับก็ทางพี่น้องไร่มะขามหนองกระเจ็ดก็ฝากท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านล่านะครับฝากขอบคุณท่านนายกชัยยะอังคีนันท์นะครับที่ได้พัฒนาขยายถนนสายไร่มะขามหนองกระเจ็ดนะครับนะให้เส้นทางสัญจรไปมาอย่างปลอดภัยนะเดี๋ยวหลังจากที่ท่านผู้มีเกียรติลงไปข้างล่างครับก็จะเป็นเวทีของเจ้าภาพนะขออีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมานะครับเรียนเชิญท่านถ่ายรูปด้วยกันนะครับท่านนายกพัชรพรสมทายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกครับเห็นว่ามาแล้วนะครับเรียนเชิญท่านอยู่ตรงนี้ไหมครับเรียนเชิญขึ้นมาครับเชิญครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอกครับท่านนายกครับพัชรพรสมทายครับเชิญครับตีที่หญิงไปรุ่นอ่ะเดี๋ยวช่างภาพจับภาพใหม่นะถ่ายรูปไปด้วยงานเจ๊ช้างอ่ะนี่ก็ขอบคุณทางว่าที่ผู้สมัครสสเพชรบุรีเขต3นะครับท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดถ้าอยากให้คนบ้านลาดเป็นสสก็ท่านนายกต้อยฝากไว้นะครับขอบคุณทุกท่านครับท่านนั่งพักผ่อนก่อนเดี๋ยวผมได้แนะนำตัวเจ้าภาพอย่าเพิ่งลงนะครับนะไปปรับผิวได้ระดับแต่ระดับอย่างนั้นเขาตอนนี้ถ้าเกิดจะถ่ายนางแบบต้องแนวยาวลำดับยาวมันทั่วลำดับต่อไปนี้นะครับนะก็อาจจะได้แนะนำครอบครัวเจ้าภาพนะครับนะครอบครัวเจ้าภาพนะก็น้องก้องนะครับหรือชื่อจริงคือนายอุเทนแย้มศรีนะครับก็เป็นลูกคนสุดท้องนะครับของพี่บุญช่วยที่ปทุมแย้มศรีนะครับพี่บุญช่วยนี้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามคนแรกนะครับปัจจุบันเป็นนายกสมาคมผู้สูงอายุตำบลไร่มะขามนะครับนะเป็นผู้รับครองเรือนกับพี่ปทุมแย้มศรีนะครับนะส่วนผู้ใหญ่น้องต้องนี้นะครับก็ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวนะครับนะชื่อห้างส่วนจำกัดไร่ใหญ่ไลท์แอนด์ฟาร์มนะครับภายในบริเวณที่นี่เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ข้าวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็จะเรียนเชิญสองท่านนี่แหละกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมนะครับท่านแรกก็จะเป็นคุณพ่อท่านที่สองก็จะเป็นตัวผู้ใหญ่บ้านเองนะครับลำดับนี้ครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่บุญช่วยแย้มศรีได้กล่าวขอบคุณนะครับดีกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับจะต้องเอ่ยนามครับก็วันนี้รู้สึกปลื้มปิติดีใจอย่างมากเลยที่ท่านมาให้ความเหมือนจะความเคารพนับถือกันอย่างจริงใจที่ท่านได้มากันมากมายทั้งท่านผู้ใหญ่หลายท่านก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ทุกคนเอ่ยชื่อไปแล้วครับก็รู้สึกประทับใจทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งญาติพี่น้องที่มากันในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านทุกท่านก่อนวันเลือกตั้งก็บอกลูกชายว่าต้องทำใจการเลือกตั้งดีแพ้ชนะแต่พอชนะแล้วก็รู้สึกก็ดีใจแล้วก็บอกลูกชายว่าเราทำดีให้ที่สุดที่เราจะทำได้แต่จะให้ประทับใจทุกท่านคงเป็นไปไม่ได้ขอให้เราทำดีที่สุดแค่นั้นพอครับก็ผมก็ขอขอบคุณแต่ผู้เกียรติทุกท่านที่มาเว้นขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงจริงใดก็ให้สมปรารถนาทุกท่านเดินทางมาเที่ยวคืนนี้ก็ขอให้สนุกเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยขอให้รวยๆทุกท่านนะครับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับลำดับต่อไปก็มี FC นะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่นี้นะครับนะซึ่งก็อายุยังน้อยนะครับแต่ก็สามารถที่จะมี
คุณพ่อมีคนรอบข้างให้คำแนะนำได้ในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายนะครับให้หมู่บ้านมีการพัฒนาขึ้นนะครับเพราะนั้นอยากฟังเสียงของผู้ใหญ่ก้องอุเทนแย้มศรีปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยครับปล่อยได้สองทีละสองทิศสองทิศแล้วแต่ความจุกอะแล้วปล่อยได้ห้ามเกิน7นาทีอยู่ครับก็ขอทีละเพลงทีละเพลงสองเพลงผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมก็ดีใจที่แต่ถ้าเกิดแปลไฟล์ไฟล์มันเหลือ720ทีมีเวลามาแต่ภาพมันไม่สวยไม่สวยก็เลยไม่ปล่อยงานจะลงในครั้งนี้ก็รู้สึกคลิปอะไรไม่หมดคลิปดองกันลืมใจดองแล้วก็ผมและทีมงานเสียงคือเราจะภาพคือละ50กิกเสร็จทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็จะดูแลความสงบเรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นงานของไปนางรำขอคลิปนู้นคลิปนี้นะกำนันผู้ใหญ่ครับไปไม่ทันแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อะไรก็แจ้งมาที่ผมได้ตลอดยินดีรับใช้ทุกท่านครับครับขอบคุณครับเอาสนอยไหมครับนี่คือลูกชายนะครับนะน้องมาวินนะครับนะเป็นลูกชายของผู้ใหญ่นะครับนี่คือก็คงจะรู้สึกประทับใจนะครับทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็คงจะได้รับความสำราญกับทีมงานบนเวทีวันนี้โดยการประสานของประธานอั๋นมณฑลบุญนิมิตนะครับนั้นให้ผู้ใหญ่และครอบครัวได้พักผ่อนเข้าบ้านรับแขกต่อนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอพระคุณคณะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับลงเวทีด้วยความปลอดภัยนะครับพวกเราก็เชียร์จัมมิ่งแบนด์นะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนน้องๆนักรำทั้ง5คณะ5เวทีแล้วก็มีนักรำในค่ำคืนนี้ทั้งหมดนะครับแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่คนใหม่นะครับแสดงความยินดีกับพี่น้องบ้านได้ใหญ่กันด้วยนะครับส่วนพวกเรามีนักรำทุกท่านช่วงนี้ยังไม่คุยกันก่อนรำกันเถอะนะครับมาไล่รำด้วยกันนะครับอีกสักรอบหนึ่งต่อวันนี้เดี๋ยวตั้งต้นสลับความสนุกสนานกันเลยนะครับย้อนยุครอบหนึ่งแล้วก็บทเพลงร่วมสมัยรอบหนึ่งสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเชิญครับ